สดีค่ะพบกันเช้าๆแบบนี้กับรายการกินยูคือรายการที่ใช้อาหาร1จานสะท้อนโลกกว้างได้ทั้งใบค่ะแหมมื้อเช้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวถามดีกว่าว่ามื้อเช้าก่อนมาอัดรายการคุณโบกินอะไรคะข้าวขาหมูคุณนี่ข้าวขาหมูดูไม่หนักไปหรอคะแต่ว่าไม่เป็นไรกินกับกระเทียมช่วยลดคอเลสเตอรอลลดคอเลสเตอรอลกับกระเทียมเม็ดกินไปเม็ดแค่เนี้ยแต่กินคากี่อันนี้แต่ก็ดีแล้วล่ะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมื้อเช้าเนี่ยควรเป็นมื้อที่คุณผู้ชมเนี่ยต้องให้ความสำคัญนะคะหลายๆคนบอกว่ากลัวอ้วนอ่ะแต่อย่าไปกลัวอ้วนกับมื้อเช้าค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยต้องการเก็บสะสมพลังงานเอาไว้เพราะว่าเราต้องใช้ทั้งวันเลยแม้ว่าเราจะทานมื้อกลางวันก็ตามนี่ค่ะคุณผู้ชมคะไม่ใช่อื่นไกลค่ะรู้จักกันดีอยู่แล้วนั่นก็คือโจ๊กร้อนๆ นั่นเองค่ะใช่ค่ะแล้วคุณผู้ชมคะแม้ว่าโจ๊กเนี่ยจะมีต้นกำเนิดมาจากแดนไกลประเทศจีนเลยนะคะแต่ว่าก็เป็นที่คุ้นเคยของคนไทยค่ะมีขายอยู่ทุกหัวมุมถนนเลยเดี๋ยวนี้แล้วก็หน้าตาที่เห็นก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะมีใส่หมูสับมีใส่เครื่องในค่ะหรือว่าบางทีก็เพิ่มไข่เข้าไปนะคะบางทีก็เป็นไข่ลวกไข่ดิบไข่ต้มไข่เยี่ยวมาก็ยังมีนะคะแล้วก็รับประทานคู่กับปลาต้องโกทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ขนาดไซส์ต่างๆมีให้เลือกจริงแล้วแต่แล้วแต่ละร้านนะคะแล้วก็แน่นอนก็จะต้องแหมต้องครบ5หมู่นะมีผักด้วยนะมีผักใบเขียวนะคะก็จะเป็นต้นหอมนะคะเป็นผักชีนะคะแล้วก็เพิ่มความอุ่นสบายท้องมากยิ่งขึ้นก็คือจะเพิ่มไปด้วยขิงนั่นเองนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนนู้นนะคะร้านขายโจ๊กเนี่ยเขาจะมีโจ๊กเปล่าขายคุณนุ้ยแล้วเขาก็โรยเกลือนิดหน่อยไม่ใส่หมูไม่ใส่อะไรจะไม่เหมือนสมัยนี้ที่เขาเอามาต้มรวมกับน้ำซุปไปเลยใช่แล้วขอบอกนะคะนุ้ยเคยได้ลองรับประทานด้วยแหละคือก็เป็นข้าวเค็มๆนิดๆแต่คือไม่ได้เค็มมากนะคะคือปูแรมปูแรมแล้วก็อร่อยนะคะเช้าๆเบาๆสบายๆใช่คือจริงๆแล้วนุ้ยเชื่อว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยน่าจะมาจากคนจีนที่เข้ามาทำการค้าขายเนี่ยมาสร้างอาชีพสร้างเนื้อสร้างตัวในบ้านเราตอนนั้นก็คือมาสืบผืนบอนใบเนาะคงไม่มีสตางค์เยอะมากใช่ไหมคะเราก็จะต้องเนี่ยแหละค่ะต้องท้องคือคนจีนเนี่ยเวลาเขาจะกินแล้วเขาต้องกินให้ท้องอุ่นๆไว้ใช่ไหมจะได้มีกำลังไปทำงานเขาก็เนี่ยแหละค่ะโจ๊กใส่เกลือนิดๆเนี่ยแหละค่ะเขาถึงบอกว่าโจ๊กเนี่ยมาจากภาษากวางตุ้งคุณนุ้ยมาจากคำว่าโจ๊กหมายความว่าข้าวที่เอาไปต้มจนมันกลายเป็นซุปข้นๆนั่นเองนะคะเอาล่ะเมื่อพูดถึงแบบนี้แล้วเนี่ยงั้นวันนี้เดี๋ยวในช่วงเข้าครัวของเรานะคะคุณผู้ชมเราจะมาทำโจ๊กที่ชาวฮ่องกงเนี่ยเขารับประทานกันดูซิว่าเขามีวิธีการรับประทานกันอย่างไรกันบ้างได้ค่ะแต่ก่อนอื่นค่ะคุณผู้ชมวันนี้กินอยู่คือจะพาคุณผู้ชมไปชมวิถีชีวิตของครอบครัวหนึ่งค่ะที่ผูกพันอยู่กับโจ๊กเรียกได้ว่าขายโจ๊กส่งลูกเรียนจบ ลูกไม่ใช่คนเดียวด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เป็นโจ๊กสูตรกว้างเจ้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงค่ะกินอยู่คือถ้าใครเคยผ่านไปผ่านมาแถวแยกเสนานิคมกรุงเทพมหานครบ่อยๆคงจะคุ้นตากับร้านโจ๊กเก่าแก่ร้านหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมถนนโจ๊กร้านนี้เป็นโจ๊กตำรับกวางเจาจากจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งสืบทอดมาจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า30ปีแล้วด้วยใจรักในการทำอาหารและได้ร่ำเรียนมาทางด้านคหกรรมศาสตร์คุณอรชุนเจ้าของร้านรุ่นที่2จึงเป็นลูกเพียงคนเดียวในบรรดาพี่น้องทั้งหมด6คนที่สืบทอดการทำโจ๊กกวางเจาต่อจากรุ่นพ่ออันแรกที่พ่อผมเป็นคนทำแล้วตลาดนี้ผมมารับช่วงทำต่อจริงๆเมื่อก่อนเป็นร้านอาหารนะครับที่นี่แล้วก็โอเคตลาดพ่อเขาตลาดแปลงมาเปลี่ยนเป็นร้านโจ๊กก็เกือบ30กว่าปีแล้วครับการได้คุกคลีอยู่กับคุณพ่อตั้งแต่เด็กได้เห็นและเป็นลูกมือเวลาทำอาหารชีวิตที่ผูกพันกับโจ๊กทำให้คุณอรชุนซึมซับวิชาการทำอาหารมาโดยที่พ่อไม่ต้องสอนอะไรเพิ่มเติมเมื่อต้องเป็นผู้สืบทอดร้านโจ๊กจึงใช้วิชาที่เรียนมาปรับปรุงและพัฒนาโจ๊กให้มีคุณภาพและถูกปากคนไทยมากขึ้นโจ๊กกวางเจาสุดดั้งเดิมจะใสจนคล้ายน้ำซุปแต่ปัจจุบันได้ปรับปรุงเนื้อโจ๊กให้ข้นขึ้นและจากที่เคยใส่ไข่ต้มสับกับถั่วลิสงก็เปลี่ยนเป็นไข่เยี่ยวม้าและเม็ดมะม่วงหิมพานต์แทนแถมด้วยหมูบาช่อที่หมักนานถึง1วันจนเนื้อนุ่มและต้มแยกคนละหม้อกับโจ๊กเนื้อข้าวที่นำมาทำโจ๊กนั้นก็ต้องเคี่ยวถึง2รอบเพื่อให้เนื้อโจ๊กเนียนและเพิ่มรสหวานด้วยซุปน้ำต้มหมูบะช่อส่วนเครื่องโจ๊ก
ก็มีให้เลือกหลากหลายมีทั้งตับเครื่องในหมูไข่ไก่ลวกไข่เยี่ยวม้าและไข่เค็มโรยหน้าด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์หอมซอยขิงซอยและหมี่ขาวทอดกรอบกินกับปาท่องโกแบบดั้งเดิมจากเยาวราชนอกจากโจ๊กกวางเจาใส่เครื่องต่างๆแล้วยังมีโจ๊กหน้าตาแปลกไม่เหมือนใครคือใส่แต่เครื่องแล้วราดเนื้อโจ๊กเพียงเล็กน้อยพอให้ได้รสชาติเรียกว่าโจ๊กกวางเจาแห้งเครื่องต่างๆนี่โดยทั่วไปของที่นู้นก็จะใช้เป็นถั่วสงแต่ของเรามาถึงเมืองไทยแล้วจะประยุกต์เป็นมะม่วงหิมพานต์อย่างไข่เยี่ยม้าก็เหมือนกันแต่ไข่เยี่ยม้าของเขาจะสับเป็นชิ้นลูกเต๋าเล็กแต่ของเราใส่ทั้งชิ้นใหญ่ๆเลยเพราะของที่เมืองไทยจะมีวัตถุดิบได้เยอะกว่าทุกๆวันคุณอรชุนจะเปิดร้านตั้งแต่ตีห้าขายจนถึง10โมงเช้าและเปิดขายอีกรอบในตอนเย็นถึงแม้ว่าจะขายดิบขายดีมีลูกค้าทั้งขาประจำและขาจรแต่คุณอรชุนก็ไม่คิดจะขยายร้านหรือขยายสาขาเพราะเห็นว่าตั้งแต่รุ่นพ่อทำขายอยู่แค่นี้ก็อยู่ได้และยังสามารถส่งลูกเรียนได้ถึง6คนอีกทั้งเกรงว่าหากขยายสาขาคุณภาพของโจ๊กจะไม่เหมือนเดิมทุกวันนี้คุณอรชุนพอใจกับการทำโจ๊กร้านเล็กๆที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีพอกินพอใช้ไม่เป็นหนี้ได้ดูแลบุพการีและมีความสุขบนวิถีชีวิตที่เรียบง่ายส่วนการสืบทอดโจ๊กกวางเจานั้นแม้ไม่มีทายาทแต่คุณอรชุนก็ยินดีจะสอนให้กับผู้ที่สนใจอยากจะมีอาชีพที่เลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างไม่หวงวิชานี่แหละค่ะคือโจ๊กกวางเจานะคะที่แสนอร่อยค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าหารับประทานได้ยากแล้วในปัจจุบันนี้นะคะก็ต้องช่วยกันอุดหนุนกันนะคะรวมถึงคนที่รู้สูตรนี้ก็อยากจะให้ช่วยกันสืบสานนะคะสืบทอดกันต่อไปค่ะแล้วหลายๆครั้งนะคะอาหารเนี่ยก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวของชีวิตของคนคนหนึ่งได้เลยละค่ะไม่ได้เป็นแค่อาหารเท่านั้นยังมีความทรงจำยังมีความผูกพันอยู่ในอาหารจานนั้นด้วยค่ะไม่น่าเชื่อนะคะก็น่ายกย่องเหมือนกันนะคะบอกว่าไม่อยากมีสาขาไม่ต้องเปิดหรอกขายเอาแต่พอดีแบบนี้เรียกได้ว่าดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้เลยใช่ค่ะนะคะคือรู้จักพอนั่นเองนะคะเอาล่ะผ่านจากโจ๊กกวางเจาไปแล้วนะคะคุณผู้ชมมาถึงช่วงนี้อย่างที่นุ้ยบอกค่ะว่าเข้าครัวของเรานะคะจะได้เรียนเชิญนะคะเป็นอดีตแม่ครัวนะคะที่เคยไปทำกับข้าวทำอาหารเนี่ยนะคะให้กับคนฮ่องกงเนี่ยรับประทานนะคะแล้วก็จะมาบอกสูตรการทำโจ๊กฮ่องกงสูตรโบราณให้กับเราในวันนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดผู้ชมเป็นผู้ที่ชื่นชอบในการรับประทานโจ๊กอยากทำโจ๊กเป็นเนี่ยนะคะก็เตรียมกระดาษกับปากกาจดได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้รายการกินอยู่คือของเราค่ะขอต้อนรับคุณปัทมพรรัตนจักรค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะถามก่อนเลยดีกว่านะคะว่าคุณปัทมพรไปยังไงมายังไงทำไมถึงเป็นแม่ครัวไกลถึงฮ่องกงได้ล่ะคะก็พอดีก็ได้รู้จักพี่น้องนะได้พาไปที่ฮ่องกงแล้วก็อยู่กับครอบครัวหนึ่งค่ะซึ่งเป็นครอบครัวที่เก่าแก่ที่เขาอยู่ไต่หลกแล้วตอนหลังย้ายมาอยู่ไต่หลกก็คือเป็นชนบทเป็กๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมาอยู่ที่ฮ่องกงหลังจากที่เขาพอมีฐานะแต่เขาเป็นตระกูลเก่าแก่นะที่แล้วก็มาอยู่ที่ฮ่องกงอ๋อค่ะคือเหมือนกับว่าย้ายจากที่หนึ่งมาอีกที่หนึ่งนั่นเองแล้วปกติแล้วคุณปฐมพรนี่คือว่าทำอาหารอยู่แล้วคือเป็นแม่ครัวอยู่แล้วเหรอคะอ๋อไม่ได้เป็นปกติอยู่ที่บ้านแล้วก็จะทำอาหารคุณแม่เป็นคนไทยแล้วก็ทำอาหารส่วนมากจะเป็นอาหารไทยค่ะนะคะแล้วตอนอยู่ฮ่องกงทำอาหารไทยหรือว่าทำอาหารฮ่องกงค่ะอ้าวใครสอนนะคะไม่มีใครสอนก็เพลินเราได้อยู่ในครอบครัวของเขานะคะแล้วก็การกินอยู่ของเขาซึ่งเราเห็นแล้วแปลกกว่าของคนไทยก็เรียนรู้หลังจากที่อยู่นานไปนิดนึงนะคะก็อันหลายหลายอันหลายหลายเขาชื่อหลายหลายแต่ทางภาษาจีนเนี่ยนะก็คือเป็นคุณคือคุณแก่ที่สุดในครอบครัวค่ะหลายหลายจะเป็นคนสอนค่ะเป็นคนสอนคุณปฐมพรนั่นเองใช่ค่ะก็เลยได้ได้สูตรมาค่ะค่ะวันนี้เรามาเริ่มที่โจ๊กกันก่อนนะคะโจ๊กอันนี้คือว่าจะเป็นโจ๊กที่เขาที่เราเห็นในหนังฮ่องกงที่เขานั่งกินล้อมกันเป็นครอบครัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยเหรอคะอันนั้นคือกลายมาแล้วแต่ถ้าปกติแล้วก่อนที่จะมาถึงจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นโจ๊กเปล่าโจ๊กเปล่าก็คือเหมือนเป็นข้าวอย่างที่คุณโบบอกอะเหรอคะใช่
ใช่ค่ะก็คือเป็นข้าวที่ไปแบบต้มจนแบบเละอย่างเงี้ยเหรอใส่เกลือนิดหน่อยอย่างเดียวแต่เคล็ดลับของเขาที่จะมาต้มให้ดีและเนียนและเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยเขาจะมีการแช่ข้างคืนไว้เอาล่ะอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะคะค่ะเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่คุณผู้ชมต้องเตรียมคืออะไรคะก็คือข้าวสารข้าวสารนี่เรามีข้าวสารแล้วแต่ปกติเราจะใช้ปลายข้าวแต่เขาไม่ใช่ปลายข้าวเพราะว่าเขาบอกว่ามันลุยแล้วเขาจะใช้เป็นข้าวที่เราข้าวเป็นเม็ดเป็นข้าวหอมลึกเป็นข้าวธรรมดาก็ไม่ก็ได้ค่ะนะคะคืออย่างคุณผู้ชมก็ไม่ยากที่จะหาวัตถุดิบในการทำโจ๊กวันนี้ใช่ค่ะง่ายมากค่ะก็คือข้าวครัวแล้วมาหยิบข้าวมาเลยนะคะเอาล่ะแล้วมีข้าวแล้วทำยังไงต่อคะแล้วก็เอาข้าวมาล้างซักให้สะอาดเสร็จใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะเราจะทานสักกี่คนนะคะถ้าหากว่าในบ้านจะทานประมาณสัก4คนค่ะก็ใช้กำมือหนึ่งก็เอาง่ายนิดหนึ่งคือเราไม่ต้องตวงก็ใช้มือเราเนี่ยนะกำมือหนึ่งเดี๋ยวนะคะขออนุญาตค่ะประมาณเท่านี้เหรอคะก็คือเต็มกำมืออย่างนี้นะเนี่ยกำมือหนึ่งสี่คนสี่คนค่ะเสร็จแล้วก็จะมาล้างให้สะอาดแล้วก็แช่ด้วยน้ำเปล่าที่สะอาดใส่เกลือนิดนึงนะหยุดน้ำมันน้ำมันพืชจะเป็นลักษณะนี้ค่ะต้องหยดน้ำมันพืชด้วยเหรอค่ะนิดหน่อยเพื่อที่จะทำให้เนื้อข้าวเนี่ยนุ่มขออนุญาตนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปในนี้ใส่เกลือลงไปด้วยค่ะนี่เหรอคะนี่คือแช่มาแล้วหนึ่งคือแช่มาแล้วอ๋อเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะคือจะเป็นอย่างนี้สีค่ะมันจะเป็นสีขาวก็จะเป็นแบบนี้ค่ะใช้เกลือแล้วก็ใช้น้ำมันพืชนิดหน่อยค่ะค่ะนะคะอุ้ยค่ะแล้วแช่ไว้หนึ่งคืนอย่างนี้ไม่ต้องใส่ตู้เย็นเลยใช่ไหมคะไม่ต้องค่ะไม่ต้องแล้วก็แช่ไว้หนึ่งคืนพอตื่นเช้ามานะคะแล้วก็เอาน้ำนะคะใส่ไปในหม้อค่ะให้แบบว่าคือน้ำมากไปก็ไม่ดีน้ำน้อยไปก็ไม่ดีหรือว่าข้าวมากน้ำน้อยข้าวน้อยน้ำมากก็ไม่ดีก็เราให้สมดุลกันต้องให้พอดีค่ะให้สมดุลกันแล้วก็เหมือนกันเราอาจจะใส่นั่นเนี่ยใส่น้ำสักประมาณนี่ไอ้ที่เราต้มอยู่อะคะที่มันต้องเป็นน้ำเดือดไหมคะข้าวเป็นน้ำที่เดือดแล้วเราก็จะเอาข้าวนี่แหละนี่แหละใส่ในนี้แล้วค่ะเอาข้าวนี่ใส่ไปนี่แข็งขนาดนี้เราไม่ใส่หมดนะคะแล้วก็จะใช้นี่ประมาณกำมือจากประมาณนี้นะคะเนี่ยสี่คนโอเคสี่คนใช้ข้าวแค่นี้ค่ะนี่เราก็จะกินโจ๊กจริงเนี่ยคุณผู้ชมกินโจ๊กไม่เปลืองเลยไม่เปลืองค่ะเนี่ยแล้วก็จะต้มโอเคอ๋อแล้วก็ใส่น้ำน้ำนี่ของเขาไปด้วยตามหลักนะแต่นี่มันจะเยอะไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล้นหม้อนะคะแล้วก็แค่นี้แค่หยิบกำมือแล้วก็เราจะเอาน้ำนี่ไปโอเคนะเอาใส่น้ำไปให้หน่อยเพราะว่าเราจะไม่ต้องเติมน้ำตอนหลังอีกก็คือกะตรงๆดูนะคะว่าแล้วก็จะทานกี่คนเยอะเกินไปน้อยเกินไปค่ะแล้วปิดฝาค่ะค่ะพอเราก็เปิดไฟแรงนิดนึงอันนี้เปิดไฟแรงค่ะแรงให้แล้วค่ะกะแรงแล้วนะคะก็ให้เป็นเดือดพอเดือดนะคะเดือดให้มันเดือดพักๆๆๆแล้วก็จะเปิดฝาหลังจากที่เดือดแล้วก็จะเปิดฝาแล้วอาจจะเอาตะเกียบมารองแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เพื่อที่จะไม่ให้มันล้นให้ฟองมีโอกาสมันจะล้นแล้วมันก็จะทำให้แบบข้าวมันจะเละหรือว่ามันจะไม่เนียนจะไม่เข้ากันคุณนุ้ยเคยไหมแบบต้มข้าวต้มแล้วแบบว่าไปทำอย่างอื่นอ่ะแล้วพอกลับมามันล้นหม้อใช่ใช่แล้วถ้าเกิดเอาตะเกียบเสียบอย่างเงี้ยไม่เป็นเราไม่ต้องไปคนนะปล่อยให้เขาเดือดทำเข้าไปเรื่อยๆพอเดือดสักพักนึงแล้วก็จะหลีไฟนะจากแรงสุดก็มาเป็นปานกลางตรงนี้มีของอยู่เยอะแยะเลยค่ะอันนี้จะเอามาทำเป็นส่วนไหนอะ